สวัสดีครับทีเอ็มนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเงาบัวที่ผมพอเลี้ยงแล้วก็ไข่พันธุ์นะครับจริงๆแล้วผมจะทำเป็นบัวแดงแต่ด้วยความที่ว่าพื้นที่เรามีจำกัดแล้วก็น้ำ แพงอันนี้เริ่มแดงแล้วนะแล้วก็แดงแบบตรงเขาเรียกอะไรนะปลาตราน้ำใช่ไหมมาดูตัวนี้ครับอันนั้นเป็นส่วนที่เพาะกินนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนที่ขยายโอเคก็จับไม่ได้นะหอมมากคือต้องบอกว่าเงาบัวเงาหนึ่งนะครับมันสามารถที่จะให้ลูกหลานได้เยอะมากเดี๋ยวนะขอหาอุปกรณ์จับกันหนึ่งคือกิ่งเขาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะโอเคส่วนอันนี้เป็นสนฉัตรครับเงียบเดี๋ยวเอาใหม่ไม่ได้อบเขาเนาะอันนี้เป็นยางนาครับผมแล้วก็เป็นยางนามีกล้วยด้วยนะตามเขาด้วยนะมีกล้วยเดี๋ยววันนี้จะเอาต้นนี้มาโคลนนะครับในแบบฉบับของผมเองแต่ว่าจริงๆคือในแบบฉบับที่เขานิยมทำกันในต่างประเทศนั่นแหละครับเป็นการขยายคือต้องบอกอันนี้จริงๆมันคือเง่าเนาะโคตรเง่าอะไรเงี้ยดูหนึ่งเง่าก็จะแบบให้แบบเนี้ยแต่ว่าพอมันมีเง่ามันก็จะมีเขาเรียกอะไรหน่อแล้วผมไม่ได้จ่ายดูหน้าผมให้ดูจากโคตรเง่ามันอันนี้คือเรียกว่าโคตรเง่าเลยคือจากหนึ่งโคตรเง่านะมันก็จับมาเป็นเง่าใหม่แล้วก็เยอะมากครับหนึ่งสองคือเป็นร้อยเป็นพันในเง่าเดียวนะเป็นร้อยเลยนะครับในการเขาเรียกอะไรฮะเกิดใหม่หนึ่งครั้งก็คือเง่าเขาจะเยอะมากแล้วไอตัวเง่าเล็กๆเนี่ยครับมันก็จะต่อเง่าไปอีกเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเครือข่ายที่แบบเจริญแต่โตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้โคตรจะวิเศษเร็วมากอันนี้ผมไว้ในตู้ปลานะครับจะไว้สักพักเต็มตู้ปลาก็เลยเอาออกมาค่าขยายพันธุ์แบบนี้แทนทีนี้เราจะเอาไปปลูกแล้วก็แยกตรงนี้ครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเอามันมาจากธรรมชาติเราก็คืนมันสู่ธรรมชาติโดยการเอาพวกนี้ก็ได้หรือรอให้เงามันใหญ่ถ้าอยากให้มันใหญ่เราก็ใส่ดินลงไปครับมันก็จะใหญ่ประมาณนี้แต่อันนี้คือแบบการเพาะแบบในตู้ปลานะครับก็คือไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีดินเลยก็คือเขายังได้เกือบเท่านิ้วก้อยละแต่ถ้าเขาอยู่ต่อเขาได้อาหารปลาผมว่าเขาไปแน่ๆอันนี้คือรากเขานะครับเผลอๆไม่ใช่รากอ๋อใช่เป็นรากนะตอนที่อยู่ตู้ปลาคือเขาเดินในพื้นแบบเป็นพื้นพื้นกระจกตู้กระจกเนาะหัวนี้เงาใหญ่ครับโอเคประมาณนี้ครับก็คือเป็นอะไรที่แบบขยายพันธุ์เร็วมากซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเอาออกมาแล้วก็เอาสักหน่อหรือว่าเอาสักเงาไปโยนกลับไปคืนรับรองนะคุณจะได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ผมก็จะส่งกลับไปให้ลุงนะครับเพื่อที่จะลงต่อไปคือปัญหาผมก็คือว่าผมมีปัญหาเรื่องที่ครับคือเราไม่มีสถานที่แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์พอเลี้ยงก็เลยทำได้จำกัดและอีกอย่างหนึ่งคนภาคเหนือเขาไม่ค่อยกินกันด้วยประมาณนี้ว้าวนะครับแต่ว่าก็จะเอาอันนี้ไว้ขยายพันธุ์นะแล้วก็จะส่งกลับไปเพราะว่าตอนนี้ลองให้ลุงทำบ่อปูนไว้ก็เยอะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนลุงเพาะต่อไปมาดูกันโอเคว่าอันนี้ก็กินได้แล้วนะครับมันเป็นผักนะครับของทางผมว่าบางจังหวัดในหลายๆภาคเองก็รับประทานกันนะหอมเลยแต่มันก็หอมมากนะครับหอมมากคือมันก็จะเป็นคงความออริจินัลมันคือมันเป็นพืชตมนะกลิ่นมันก็จะตมนิดนึงแต่ว่าพอเราล้างหรือว่าเราเลี้ยงกลิ่นมันก็จะจางและเบาลงครับส่วนถ้ามันออกเขียวอย่างนี้แล้วก็มันกินแล้วเราจะกินตอนที่มันเป็นต้นอ่อนตอนที่มันยังเป็นเงาเ
ขาเรียกอะไรฮะไหลบัวคือบัวใต้น้ำคือคล้ายๆกันไหลใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะกินได้ทั้งหมดเลยทั้งผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะก้านใบหรือว่าเป็นก้านใบอ่อนทั้งหมดซึ่งที่ยังไม่โผล่จากน้ำซึ่งมันจะเป็นสีชมพูอมแดงหรือแดงอมฟ้าอะไรเงี้ยส่วนก็มาดูกล้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะคลิปถัดไปเป็นเรื่องของกล้วยนะครับโคลนนิ่งกล้วยซึ่งการแยกหน่อแบบนี้มันจะได้แค่ต้นเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีหรือว่าถ้าเรามีเทคนิคหรือว่าถ้าเรามีความรู้ในด้านอันนี้ออกแล้วต้นเล็กอันนี้เป็นว้าวสวยนะว้าวโอ้โหมีญาติมาพอดีครับนี่จะกินอันนี้เป็นกล้วยนางนะครับซึ่งราคาตามเขาไม่ทันนะครับซื้อสีสเปรย์มาอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ด่างแต่ว่าอันนี้นะครับเกิดไวมากซึ่งเป็นหน่อกล้วยป่าเนาะก็จะมีกล้วยป่า2นะครับแล้วก็นี่ผมมีเทคนิคที่ผมทำไปแล้ววันก่อนเนาะก็เพิ่งใส่ดินได้เมื่อวานนะครับทั้งหมดนี้ลงดินเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ผมจะสละต้นนี้ไปทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนตัดจบไปมันไม่มีทรายนะก็เลยจบไปอันนี้เป็นกล้วยนางนะครับซึ่งราคาก็จับต้องได้นะครับแล้วก็สีของผลกล้วยก็จะเป็นสีแดงสวยนะครับเป็นสีแบบอมประมาณนี้ครับเป็นผลมันนะครับส่วนใบก็จะเป็นเขียวแต่ก้านจะแดงนะครับเขียวก้านแดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูเงาบัวแห้งคือค่อนข้างที่จะเป็นพวกนี้ก็จะยังใช้ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างทนมากๆนะครับคือมันสามารถแบบ1ฤดูกาลอยู่บนบกนะครับได้ถ้าปลวกไม่กินนะแต่ปกติแล้วพวกนี้ก็จะตายเพราะปลวกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าแสงแดดก็จะทำอะไรมันไม่ได้เพราะว่าในเงาเงาหนึ่งนะครับมันก็จะมีมันก็สามารถแยกนี้ได้เนาะประมาณนี้ครับหนึ่งเงามันก็จะสามารถแตกออกจากกันได้โอ้จริงๆมันแตกออกจากกันได้อ๋อนี่ประมาณนี้ครับซึ่งมันแยกจากกันได้อันนี้ก็คือยังสดนะครับส่วนบางอันถ้าเป็นเงาทรงนี้ครับก็คือทรงที่มันแก่แล้วมันสามารถอยู่ข้ามฤดูกาลได้เพื่อจะรอฝนในฤดูกาลถัดไปส่วนแบบนี้ครับเรียกว่าเงาที่มันยังไม่แก่มันก็จะผุๆนะครับแล้วก็นิ่มๆคือลากินนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือพอลากินเสร็จมันก็จะกลายเป็นอาหารปลวกทันทีนะครับตามธรรมชาตินะส่วนถ้าเราเก็บมาเราก็ขยายพันธุ์ลงได้ครับแต่ว่ากดมันให้ลงน้ำแล้วมันก็จะงอกให้เราแต่หน่อแต่เงาใหม่เยอะเลยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะทำวิธีขยายพันธุ์กล้วยให้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเร็วๆนี้ก็จะเจอโคลนนิ่งครับตอนนี้สะสมอุปกรณ์อยู่แต่ว่าผมมาก็คือปลายเทรนแล้วล่ะซึ่งช่วงที่เขาไล่ล่ากันตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเงี้ยราคาก็จับต้องได้นะครับแต่ราคาตอนนี้คือโหดคือเข้ามาเพราะว่ามันโหดนี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าบอกว่าเข้าเพราะว่ารอตอนมันโหดนะจริงๆก็เหมือนเราโยนไม้เทรดนะไม้แรก 2-3 ไม้แรกผิดแต่ไม้สุดท้ายผิดกันไปใหญ่อะไรประมาณนี้นะเป็นตัวกลับเทรนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับลาเพียงเท่านี้จบด้วยยางนาครับผมโอ้เยอะเลยนี่คือยางนานะครับคือคุณมองยังไงเป็นกระท่อมผมพาไปดูใกล้ๆนะคลิปนี้หลายยาวแล้วนะนี่คือยางนานะครับคล้ายๆมันมีส่วนคล้ายแต่มันไม่ใช่มียางนามีอะโวคาโดอะไรอีกมีกระบองเพชรด้วยโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ